ัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการเสน่ห์ไทยแท้บายแม่พลอยคุณผู้ชมคะเมื่อเราเอ่ยถึงพะโล้หรือไข่พะโล้เมื่อไหร่นะคะเด็กๆจะต้องกรี๊ดทีเดียวนะคะเพราะว่าอาหารเย็นทุกวันก็ไม่มีใครเบื่อจริงไหมคะวันนี้เสน่ห์ไทยแท้จะเพิ่มเสน่ห์ให้กับพะโล้ธรรมดาธรรมดานะคะให้คุณผู้ชมได้รับประทานกันทั้งครอบครัวผู้ใหญ่ก็ต้องติดใจเด็กๆก็ยังกรี๊ดอยู่ค่ะแต่ก่อนที่จะไปเข้าครัวกันนะคะเราไปแวะเยี่ยมน้องฮันนี่กันก่อนดีกว่าค่ะเพราะว่าได้ข่าวว่าเขาจะนำหัวผักกาดนะคะมาสลักเป็นผักสวยงามมากเลยนะคะคุณผู้ชมสามารถลองไปทำได้ที่บ้านไปชมกันเลยดีกว่าค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเสน่ห์ไทยให้ความรู้นะคะที่มาพร้อมกับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการทำอาหารนะคะข้อมูลประวัติความเป็นมาของขนมรวมทั้งเรื่องของการตกแต่งอาหารให้สวยงามอีกด้วยนะคะและวันนี้ค่ะเราก็มีอีกหนึ่งเทคนิคของการจัดแต่งอาหารให้สวยงามนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราตกแต่งให้เป็นแล้วเนี่ยนะคะจะทำให้จานอาหารที่ดูธรรมดาเนี่ยสวยเก๋ไก๋ในบัดดลเลยแหละค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับผักที่เลือกมาในวันนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมจะไม่เชื่อเลยค่ะเพราะนี่คือผักกาดขาวนั่นเองนะคะที่สามารถนำไปทำแกงจืดรวมทั้งแกงส้มได้แต่หลายคนก็อาจจะสงสัยนะคะว่าใบผักกาดขาวนี่หรือที่สามารถนำไปแกะสลักเป็นอะไรต่างๆนานาได้จริงๆแล้วใบเนี่ยนะคะก็เอาไว้ทำกับข้าวส่วนที่ใช้คือหัวผักกาดนะคะนำมาแต่งตัวใหม่สักนิดนึงนะคะก็จะได้ดอกกุหลาบที่สวยงามทำให้อาหารนั้นน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับหัวผักกาดเนี่ยนะคะที่จะนำมาแกะสลักเป็นรูปดอกกุหลาบนั้นเนี่ยนะคะต้องบอกว่ามีหัวที่ค่อนข้างต้องแน่นนะคะเพราะว่าจะได้กลีบดอกกุหลาบหลายชั้นนั่นเองค่ะแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยนะคะก็จะเป็นมีดคว้านปลายแหลมถ้าคุณผู้ชมมีอุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะอันดับแรกล้างผักกาดขาวให้สะอาดจากนั้นตัดโคนผักกาดขาวออกให้มีความยาว2นิ้วซึ่งวัดจากฐานเข้ามานะคะจากนั้นใช้มีดคว้านค่อยๆตัดให้กลีบใบด้านนอกของผักกาดขาวกลายเป็นรูปร่างของกลีบดอกกุหลาบเพื่อให้เป็นกลีบนอกสุดของดอกกุหลาบทำจนครบรอบนอกสุดเมื่อครบแล้วก็เริ่มขยับเข้ามาทำชั้นด้านในต่อไปเรื่อยๆค่ะทำจนครบกลีบชั้นในสุดเท่านี้นะคะเราก็จะได้ดอกกุหลาบที่เป็นสีขาวสวยงามจากก้านผักกาดขาวแล้วล่ะค่ะยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือดอกกุหลาบนะคะที่เราได้จากหัวผักกาดนั่นเองค่ะทำไม่ยากเลยนะคะลองฝึกทำกันดูค่ะส่วนใครที่ไม่อยากได้ดอกกุหลาบสีขาวอย่างนี้เนี่ยนะคะและอยากจะได้สีอื่นก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะก็คือนำเอาสีผสมอาหารมาผสมกับน้ำแล้วก็นำก้านผักที่เราแกะสลักเสร็จแล้วนั้นไปแช่ในน้ำสีสัก 5-10 นาทีก้านผักกาดขาวก็จะดูดสีเข้าไปทำให้เราได้ดอกกุหลาบสีต่างๆตามต้องการค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะในการสร้างสรรค์งานศิลปะบนอาหารไม่ยากเลยนะคะลองไปทำกันดูค่ะคราวนี้ทำอาหารก็สวยอร่อยได้ทั้งครอบครัวค่ะครั้งต่อไปนะคะฮันนี่จะนำผักผลไม้อะไรมาแนะนำในเรื่องของการแกะสลักคุณผู้ชมอย่าพลาดนะคะแต่วันนี้เราไปติดตามพี่ป้อกันค่ะเข้าครัวไปดูกันนะคะว่าพี่ป้อมีเมนูเด็ดๆอะไรมาฝากกันบ้างกับฮันนี่ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะThank you.
back to the dewdrop. เมนูของเราวันนี้นะคะถึงชื่อจะรู้สึกน่ากลัวนิดนึงคือปลาหมูพะโล้เนี่ยนะคะแต่ว่ารับรองค่ะเมื่อรับประทานกับข้าวที่วันนี้เราจะผัดกับผักที่มีประโยชน์มากๆก็คือบักช่อยคุณผู้ชมก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะคะว่ามันจะอ้วนเกินไปวิธีการทำขาหมูพะโล้นะคะที่ทำให้ไขมันเนี่ยส่วนที่ไม่ดีเนี่ยมันไหลออกไปหน่อยนึงก็คือการทอดหมูก่อนหมูที่เราจะทอดก่อนนี้นะคะคุณผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยเป็นขาหมูที่อาจจะนึ่งแล้วก็มาแล้วส่วนนึงก็ได้จะได้ทอดแล้วไม่กระเด็นแต่ถ้าวันนี้เนี่ยนะคะเราจะทอดทั้งดิบๆอย่างนี้เลยเนี่ยคุณผู้ชมก็ควรจะต้องเผื่อไว้นิดนึงนะคะฝาไม่ให้มันกระเด็นเพราะขาหมูเนี่ยจะกระเด็นค่ะต้องระวังนิดนึงเรารอให้ขาหมูของเราทอดกรอบนะคะเราก็จะนำเครื่องพะโล้ของแม่พลอยเนี่ยลงไปผัดกับน้ำมันแล้วก็ใส่เครื่องพิเศษที่เป็นเสน่ห์ของเราไปนะคะเราจะเติมรากผักชีพริกไทยกระเทียมเล็กน้อยไม่เยอะมากนะคะคุณผู้ชมแล้วก็นำผงพะโล้ของแม่พลอยเนี่ยค่ะใส่ลงไปผัดให้เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมก็จะนำน้ำสต๊อกจะเป็นน้ำสต๊อกหมูก็ได้หรือว่าไก่ก็ได้นะคะใส่ลงไปเพราะว่าเราจะต้องเคี่ยวตัวนี้นานพอสมควรเลยค่ะคุณผู้ชมเพื่อให้ซีอิ๊วทุกอย่างเข้าที่นะคะส่วนผสมที่เป็นเสน่ห์ที่สำคัญอันหนึ่งนะคะนี่เป็นเคล็ดลับนะคะพริกเหลืองนะคะเป็นพริกที่หอมมากๆต้มลงไปด้วยเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วเราก็จะปรุงรสนะคะด้วยซีอิ๊ว2อย่างเลยนะคะจะเป็นซีอิ๊วหวานซีอิ๊วดำนะคะเพื่อเพิ่มรสชาติทันทีทันใดเราก็จะต้องขอเปลี่ยนเตานะคะเพื่อที่จะให้ตัวขาหมูที่เราทอดเสร็จแล้วเนี่ยสามารถลงไปอยู่ในหม้อใหญ่ของเราได้ขาหมูถ้าทอดแล้วนะคะคุณผู้ชมมันก็จะแอบซอบตัวซอสหรือว่าผงพะโล้เครื่องพะโล้ได้ง่ายขึ้นคุณผู้ชมก็ระวังนิดนึงนะคะเพราะว่ามันกระเด็นมากๆเลยคราวนี้นะคะเราจะนำเห็ดหอมใส่ลงไปถ้าคุณผู้ชมชอบเห็ดหอมที่เป็นเห็ดหอมแห้งนะคะเพราะว่าเหมือนที่คุณผู้ชมอยู่อาจจะไม่มีเห็ดหอมสดเนี่ยสามารถใส่เห็ดหอมแห้งก็ได้ค่ะก็อร่อยเหมือนกันคนให้เข้ากันนะคะไข่เค็มของเรานะคะเป็นตัวชูโรงอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นเสน่ห์ค่ะอย่าคิดนะว่าไข่เค็มนี่มันเค็มมากนะคะแต่เมื่อเราลงไปต้มแล้วกับเครื่องแล้วเนี่ยมันก็จะเค็มน้อยลงแล้วเราก็จะนำน้ำตาลปี๊บนะคะมาใส่ในนี้จะเป็นน้ำตาลปี๊บประมาณ 3-4 ช้อนโต๊ะคุณผู้ชมใส่ไปก่อนถ้ามันยังไม่หวานเดี๋ยวเราค่อยเติมน้ำตาลทรายก็ได้นะคะคนให้ทุกอย่างเข้ากันพร้อมกันนั้นนะคะเราก็จะนำขาหมูที่เสร็จแล้วเนี่ยใช้แรงนิดนึงนะคะถ้าเราจะรับประทานขาหมูก็ต้องมีแรงนิดนึงเพราะว่าไขมันเยอะคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็จะนำไข่เค็มนี่ละค่ะลงไปค่อยเรียงนะคะไข่เค็มเนี่ยเมื่อต้มสุกแล้วมันจะนิ่มนิดนึงคุณผู้ชมก็ค่อยๆเรียงนะคะเดี๋ยวมันจะแตกซะ Back to the dewdrop เราครบทุกอย่างแล้วนะคะเราก็จะนำซอสนะคะข้างล่างเนี่ยตักแล้วก็ราดให้ทั่วเสร็จแล้วเราก็จะปิดฝาคราวนี้ก็จะถึงเวลาที่เราจะต้องปล่อยให้มันเดือดเดือดเดือดนะคะค่อยๆเดือดทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็จะทำให้เครื่องปรุงทั้งหมดเนี่ยนะคะเข้าที่ใช้เวลาประมาณอย่างน้อยๆนะคะคุณผู้ชมครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงเลยค่ะทุกอย่างก็จะละอร่อยThank you.
เรานะคะเริ่มเดือดไปแล้วคุณผู้ชมก็สามารถหรี่ไฟแล้วก็ให้ซิมเมอร์อยู่สักพักนึงเลยนะคะคราวนี้เราก็จะมาทำข้าวซึ่งเป็นข้าวโอ้มีประโยชน์มากเลยค่ะเพราะว่าส่วนผสมสำคัญของเรานอกจากข้าวแล้วก็จะมีบักฉ่อยซึ่งเป็นนี่นะคะเจ้าตัวผักสีเขียวที่มีโฟเลตเยอะมากเลยนี่นะคะมาผัดกับน้ำมันแล้วก็กระเทียมค่ะเราจะผัดบักฉ่อยนะคะกับนี่ค่ะกระเทียมสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะในการรับประทานขาหมูต้องมีกระเทียมค่ะจะได้ช่วยลดคอเลสเตอรอลนิดนึงคุณผู้ชมก็นำน้ำมันนะคะถ้าเป็นไปได้ลองใช้น้ำมันมะกอกดูก็ได้นะคะเป็นน้ำมันมะกอกที่ใสๆนะคะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จะนำกระเทียมทั้งกลีบเลยนะคะลงไปคั่วให้หอมนะคะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเมื่อกระเทียมเนี่ยสุกนิดนึงแล้วนะคะมันก็จะมีกลิ่นเราก็จะนำตัวบักฉ่อยเนี่ยลงไปน้ำมันของเราก็จะใสหนาวเลยนะคะเติมซีอิ๊วนะคะขาวเล็กน้อยไม่ต้องเยอะนะคะไม่ต้องการให้เค็มต้องการให้มีความหอมนิดหน่อยเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็จะนำข้าวซึ่งเป็นข้าวหอมมะลิหุงให้เม็ดเรียงกันเลยนะคะหมายความว่าเราจะต้องเป็นเม็ดๆอยู่เลยนะคะถ้าคุณผู้ชมอยู่ที่อเมริกาเนี่ยจะใช้อังโคเบนก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นข้าวที่เรียงเม็ดเลยเอาละค่ะบักฉ่อยก็จะคลุกให้เข้ากันยังไม่ต้องให้สุกมากนะคะเทข้าวลงไปเมื่อทุกอย่างคลุกเคล้าได้เข้ากันนะคะคุณผู้ชมก็จะนำฝามาปิดให้อบเอาไว้ให้หอมอีกสักพักหนึ่งนะคะเราก็จะใส่พริกไทยดำเล็กน้อยข้าวของเราเนี่ยนะคะไม่จำเป็นต้องเค็มมากนะเพราะว่าเราจะต้องรับประทานกับพะโล้มันจะต้องมีความจืดนิดหน่อยแต่ว่าเราก็จะคลุกเคล้ากับบักฉ่อยได้หอมทีเดียวนะคะแล้วก็กระเทียมก็จะหอมหวนเมื่อทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะคุณผู้ชมเราก็จะปิดฝาแล้วก็ใส่หม้ออบเอาไว้อีกสักพักหนึ่งเหมือนกับเราทำข้าวอบถ้าคุณผู้ชมอยากจะอบให้เก๋ไก่นะคะใส่หม้อดินแบบไทยๆก็ได้เลยเวลาเสิร์ฟก็เสิร์ฟในหม้อดินก็ได้ค่ะการที่ปิดฝาใส่หม้ออบไว้สักพักหนึ่งนะคะแล้วคุณผู้ชมยังไม่รับประทานก็ทำให้ข้าวเนี่ยมันจะหอมอยู่ในหม้อแล้วก็ไม่เย็นด้วยนะคะในขณะที่รอข้าวอบของเรานะคะเราก็จะนำน้ำส้มสายชูของแม่พลอยเนี่ยมาผสมทำเป็นน้ำส้มสำหรับจิ้มนะคะเจ้าตัวขาหมูใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าความรู้สึกของป๊อกคือว่าถ้าเกิดเรามีอะไรที่มันแซ่บเปรี้ยวสักนิดหนึ่งก็ยังดีเราก็จะนำน้ำส้มสายชูใส่แล้วก็ผสมกับพริกเหลืองตำนะคะพริกเหลืองที่เราเมื่อกี้เนี้ยใส่ลงไปในไข่ของเราแล้วก็เจ้าตัวขาหมูของเรานะคะผสมผสานแล้วก็แดชน้ำตาลทรายนิดนึงค่ะคุณผู้ชมบางคนเนี่ยเขาชอบใส่ผงชูรสแต่เราไม่ชอบนะคะเราก็ไม่ใส่เราก็จะมีเกลือพิ้งค่ะแปลว่าหยิบขึ้นมานิดนึงแล้วเราก็จะตักใส่ถ้วยพร้อมที่จะเสิร์ฟเลยกลิ่นก็เย้ายวนจริงๆนะคะพร้อมแล้วนะคะเราจะนำขาหมูของเราเนี่ยลงมาตักใส่จานหอมจริงๆอันนี้เนี่ยจะต้องใช้แรงนิดนึงคุณผู้ชมสามารถใช้ที่คีบของเรานะคะคีบหรือว่าจะตักขึ้นมาก็ได้ค่ะมันเสร็จแล้วนะคะ
จะราดด้วยน้ำขึ้นมาร้อนๆหอมมากเลยค่ะเพราะว่าบักฉ่อยนี่นะคะจะคุกอยู่ข้างในข้าวอบแล้วก็จะหอมมากกระเทียมก็ยังอยู่ในนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมก็ตักเสิร์ฟร้อนๆข้าวร้อนๆในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นคนไทยบางคนก็จะต้องรับประทานกับนี่ค่ะพริกขี้หนูดังนั้นเราก็จะโรยพริกขี้หนูไว้รอบๆชามสำหรับคนที่ชอบเผ็ดมากๆนะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับขาหมูพะโล้ไข่เค็มยอดฮิตของเราพร้อมพริกเหลืองนะคะข้าวอบบักฉ่อยและกระเทียมค่ะผสมผสานกันด้วยกันรับรองอร่อยมากเลยค่ะลองไปทำรับประทานกันดูนะคะรับรองค่ะว่าไม่ต้องห่วงว่าคนจะไม่กลับมาที่บ้านต้องกลับมาแน่ๆเลยนะคะสำหรับวันนี้เราต้องลาไปก่อนถ้าคุณผู้ชมต้องการสูตรไหนนะคะอย่าลืมเขียนมาคุยกับเรานะคะขอมาได้ค่ะแต่อย่าลืมวงเล็บนะคะว่าต้องการเมนูอะไรป้าไปก่อนนะคะวันนี้แล้วพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะจากขาหมูนั้นจะมีส่วนของไขมันมากดังนั้นก่อนนำไปต้มเราจึงแนะนำให้ไปทอดก่อนเพราะการทอดจะช่วยทำให้ชั้นของขาหมูที่เป็นมันละลายออกไปบางส่วนแล้วจะทำให้พะโล้ไข่เค็มชามนี้มีปริมาณไขมันน้อยค่ะParti